ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในศตวรรษที่21นี้การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นไปที่ทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขในปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเทคโนโลยีมากมายล้วนอยู่รอบตัวเราและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งที่ผ่านมาเราเป็นได้แค่ผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต่อจากนี้ไปเราจะเป็นผู้พัฒนากันค่ะในรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์จะเน้นทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ในสภาพบริบทที่มีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียนโดยผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในรายวิชานี้แค่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็สามารถเรียนรู้ได้และสามารถแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C ได้ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์กระบวนการแปลภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ตลอดจนการออกแบบขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ด้วย Sudoku และ Flowchartที่นำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C ทั้งแบบลำดับแบบทางเลือกและแบบวนซ้ำการเขียนโปรแกรมไม่ยากอย่างที่คิดลองเปิดใจเพื่อลองเรียนรู้ใครๆก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ค่ะเหมือนคำกล่าวที่ว่า anyone can code